สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการข่าวศิลปะบันเทิงนะคะชวนคุยคบคิดบันเทิงในมุมต่างกับดิฉันอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะดิฉันกฤตฐาดีมีนะคะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ค่ะหากจะพูดถึงเครื่องดนตรีจีนนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงขิมไม่ก็กูเจิ้งนะคะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เราคุ้นเคยแล้วก็ได้ฟังกันอยู่บ่อยๆค่ะแต่วันนี้จะพาไปรู้จักเครื่องดนตรีอีกชนิดนึงนะคะก็คือผีผานั่นเองค่ะขึ้นชื่อในเรื่องของการเล่นยากแล้วก็เทคนิคที่ซับซ้อนด้วยนะคะแต่ไปฟังในแนวร่วมสมัยค่ะกับนักดนตรีชาวสิงคโปร์วงเดอะพีพาควอเทตค่ะฟังแล้วคุ้นหูไหมคะกับบทเพลงท่อนที่ว่าปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ 9,999 ดอกนะคะนี่ก็คือเพลงกุหลาบแดงที่โด่งดังของไทยค่ะแต่ว่านอกจากจะนำทำนองมาจากบทเพลงระบำเผายี่ของชนกลุ่มน้อยในประเทศจีนแล้วเพลงนี้ก็ยังถือเป็นเพลงเอกที่ว่ากันว่าไพเราะที่สุดนะคะเมื่อเล่นกับเครื่องดนตรีผีผาหนึ่งในเครื่องสายคลาสสิกของจีนที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะนำมาเล่นในรูปแบบวงควอเทตนะคะนำโดยแซมมวนหว่องและลูกศิษย์ชาวสิงคโปร์ร่วมกับคณะดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะในงานเสวนาและแสดงดนตรีรอบพิเศษที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพราะว่าเป็นเครื่องสายนะคะจึงสามารถนำมาเทียบเสียงเล่นได้กับเพลงเกือบทุกชาติเลยค่ะไม่เว้นแม้แต่เพลงปรับเสียงที่นักดนตรีคลาสสิกฝากตะวันตกนะคะที่เอาไว้ดวลฝีมือกันด้านเทคนิคและความเร็วอย่าง Fire of Bumblebee ก็ยังใช้ผีผาถ่ายทอดออกมาได้เหมือนกันค่ะเช่นเดียวกับเพลงซากุระอันโด่งดังของญี่ปุ่นหรือว่าลอยกระทงของไทยก็เล่นได้หมดเลยค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจจะแตกต่างกับดนตรีดั้งเดิมของจีนนะคะเพราะนักดนตรีชาวสิงคโปร์กลุ่มเดอะพิพาควอเทตนั้นมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันหลายเชื้อชาติรวมถึงมีการประยุกต์ให้ร่วมสมัยมากขึ้นด้วยอย่างเช่นการปรับให้เป็นเครื่องดนตรีไฟฟ้าแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมคะว่ากว่าจะเล่นได้ขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยจนมีคนกล่าวเอาไว้ตั้งแต่โบราณเลยค่ะว่าหัดเล่นผีผามา10ปีเนี่ยยังมีฝีมือเทียบเท่ากับหัดเล่นกูเจิ้งเป็นเวลาแค่100วันเท่านั้นเองแสดงว่ายากทีเดียวยากมากๆนะคะแล้วทำไมถึงยากขนาดนั้นอ่ะไปลองฟังจากปากคนเล่นค่ะ Oh because the pipa requires has so many different techniques and requires all of your 10 fingers to actually playแซมมงหวงค่ะนักดนตรีผีผาชาวสิงคโปร์ก็เล่าว่าที่ผีผาเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นได้ยากนะคะเพราะว่ามีเทคนิคมากมายโดยผู้เล่นเนี่ยต้องบังคับทั้ง10นิ้วให้เคลื่อนไหวแตกต่างกันขณะที่สมองก็ต้องแบ่งแยกการควบคุมระหว่าง2มือออกจากกันโดยสิ้นเชิงค่ะมือซ้ายก็ต้องเล่นขึ้นลงนะคะแบบนี้ส่วนมือขวาต้องเล่นไปทางซ้ายขวาก็จะไม่เหมือนเปียโนหรือไวโอลินหรอกค่ะที่2มือเนี่ยเล่นไปในทิศทางเดียวกันค่ะนี่ก็กำลังยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าผีผานั้นเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถเรียนแบบเสียงธรรมชาติได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงดาบเสียงลมเสียงเคาะไม้หรือว่าเสียงระฆังก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่คีตกวีชาวจีนนั้นหยิบมาถ่ายทอดเหตุการณ์ตามประวัติศาสตร์ได้หลากหลายแล้วก็ยังผูกพันอยู่ในวิถีชีวิตคนจีนมายาวนานกว่า 2,000 ปีแล้วค่ะหลายคนนะคะอาจคุ้นชื่อนางในตำนานหวังเจาจินค่ะที่ยกย่องกันว่าเป็นหนึ่งใน4หญิงงามที่สุดของจีนนะคะก็ยังเป็นนักดนตรีผีผาด้วยที่เราเห็นในภาพจะเป็นสตรีที่ถือผีผาอยู่ตลอดค่ะหรืออย่างในเพลงนี้ค่ะฉือเมียนหมายฝูนะคะหรือที่แปลว่าล้อมปราบจาก10ทิศก็ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ช่วงผลัดแผ่นดินเมื่อสิ้นจิงซือฮ่องเต้ค่ะซึ่งก็มีแม่ทัพหนุ่มและขุนพลเท่ารบช่วงชิงอำนาจเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่แต่ว่าท้ายสุดแล้วฝ่ายคนหนุ่มก็ต้องจนมุมถูกล้อมปราบจาก10ทิศเลยนะคะตัดสินใจอำลานางสนมแล้วฆ่าตัวตายที่ริมแม่น้ำค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้มีความเข้มข้นมากถูกใจชาวจีนจนนำไปสร้างเป็นทั้งละครนิ้วบทเพลงหรือว่าภาพยนตร์อย่างเช่นเรื่อง Farewell My Concubine นะคะหนังดังที่มีเลสลี่จางเป็นพระเอกเชื่อว่าหลายคนจำได้เช่นเดียวกับการนำมาเล่นครั้งนี้ด้วยทำนองเพลงก็เต็มไปด้วยเสียงดาบแล้วก็ความเร้าใจเหมือนไล่ล่ากันอยู่เลยค่ะชาวจีนเนี่ยผูกพันกับประวัติศาสตร์นะครับเป็นหลักเพราะนั้นเขาใช้ทุกอย่างในการ
ขาเรียกเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงให้ประวัติศาสตร์เนี่ยมันไปพร้อมกับชีวิตเขาทุกๆด้านอย่างเช่นภาพวาดก็ดีหรือปรัชญาก็ดีหรือว่าเครื่องดนตรีหรือว่าเสียงดนตรีเองก็ดีนะครับแล้วดนตรีผีผาเนี่ยเป็นเสียงดนตรีที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นขลุ่ยเนี่ยจะออกแนวธรรมชาตินะครับจะมีความเป็นธรรมชาติแบบผีผาเนี่ยมีทั้งจังหวะเร่งแล้วก็จังหวะที่แบบเหมือนสายน้ำคือเสียงมันมีทั้งเป็นเสียงของเหตุการณ์กับเสียงของธรรมชาติได้ด้วยในตัวเดียวกันถ้าเกิดว่าเราไปฟังเพลงจีนดั้งเดิมวิธีการเล่นผีผาแบบดั้งเดิมหรือว่ารสนิยมดนตรีแบบดั้งเดิมเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นอีกขั้วหนึ่งไปเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ทำให้คิดว่าศิลปะมันไม่เคยตายวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าท้าทายของคนหนุ่มคนสาวกลุ่มนี้ต้องมาจากรากด้วยรากที่ต้องลึกพอต้องเข้าใจในฐานเดิมถึงจะกล้าทำอะไรใหม่เพราะนั้นเราก็เห็นสิ่งที่เป็นทั้งความเข้มแข็งในรากเหง้าและความกล้าที่จะพัฒนาสู่สิ่งใหม่ของหนุ่มสาวสิงคโปร์ชุดนี้ครับค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าผีผานั้นเก่าแก่มากว่า 2,000 ปีแล้วนะคะก็เลยมีการสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นต้นแบบให้กับเครื่องดนตรีเครื่องสายประเภทอื่นๆที่ตามมาด้วยค่ะมีอย่างนึงเลยนะคะก็คือบิวะของญี่ปุ่นนั่นเองค่ะส่วนที่นำเสนอไปจะเห็นว่าชาวสิงคโปร์นั้นนิยมเล่นเครื่องดนตรีจีนใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะสิงคโปร์เองก็ได้รากเหง้าทางวัฒนธรรมของจีนพ้นทะเลมาด้วยเหมือนกันนะคะเห็นบอกกันว่าตอนนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยกำลังสืบสานต่อแม้ว่าจะไม่เป็นที่นิยมมากนักแต่ว่าเชื่อว่าค่ะก็น่าจะช่วยสร้างเนาะแล้วก็ช่วยทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหันมามองได้มากขึ้นด้วยค่ะกับผีผาถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะที่มีคนส่งต่อแล้วก็ไม่ใช่ส่งต่อแค่ในประเทศนะอย่างที่เห็นก็เอามาให้คนต่างชาติได้ชมด้วยใช่ไหมคะก็เรียกได้ว่าเผยแพร่ไปในตัวนะคุณพิยาจากดนตรีนะคะที่ฉันมีงานศิลปะค่ะเป็นงานปั้นเซรามิกฝีมือคนรุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงค่ะเธอคนนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากเสน่ห์ของตัวการ์ตูนญี่ปุ่นค่ะก็เลยเอามาสร้างเป็นงานปั้นเซรามิกที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะซึ่งครั้งนี้เธอก็ได้ถ่ายทอดมุมมองและก็แนวคิดผ่านสรรพสัตว์น้อยใหญ่นะคะในเทศกาลที่มีชื่อว่า My Journey with Monsters ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมพอจะเดาออกกันไหมคะว่าหุ่นปั้นเซรามิกรูปร่างคล้ายสัตว์หน้าตาจิ้มลิ้มตัวนี้เป็นอะไรค่ะตัวนี้คือตัวนางอายนะคะก็แรงบันดาลใจนี่เกิดจากการได้ชมหนังสารคดีค่ะแล้วก็เห็นความน่ารักของสัตว์ประเภทนี้ก็เลยลองหยิบยกมาใส่ในผลงานที่ชื่อว่า Activity ค่ะซึ่งก็จะมีหุ่นปั้นที่เป็นสัญลักษณ์แทนตัวเธอเองนะคะกำลังขี่คออยู่ด้วยสื่อถึงชีวิตที่สนุกสนานแล้วก็ความเป็นอิสระท่ามกลางฝูงสัตว์ป่า1ใน4ชุดผลงานค่ะที่กมลชนกพานุเวศนำมาจัดแสดงเดี่ยวครั้งแรกในเทศกาลเซรามิก My Journey with Monsters เพื่อผ่อนคลายความเคร่งเครียดกับชีวิตที่เร่งรีบด้วยการจำลองบรรยากาศการท่องเที่ยวพักผ่อนตามแหล่งธรรมชาตินะคะที่มีสัตว์น้อยใหญ่รายล้อมค่ะอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นการนำเอาใบหน้าของตัวเองค่ะมาใส่ไว้ในตัวกวางสีฟ้าสดใสหลายสิบตัวที่ก็มีอิริยาบถแตกต่างกันไปนะคะเป็นผลงานชุดที่ชื่อว่า Journey สื่อถึงความต้องการเป็นอิสระแล้วก็การผ่อนคลายคล้ายกับฝูงกวางนี้ค่ะแล้วก็นับเป็นการใช้จินตนาการนำมาสร้างสรรค์ผ่านงานปั้นเซรามิกที่เธอถนัดค่ะความเบื่อหน่ายความปัญหาในสังคมหรือว่าความเอารัดเอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบมันทำให้เราเบื่อหน่ายแล้วเรารู้สึกสบายใจพอเราได้มาอยู่กับงานเราได้ทำคาแรคเตอร์ของเราออกมามันเหมือนรู้สึกสบายใจที่เราได้อยู่กับสิ่งเนี้ยเราเลยอยากจะสื่อสิ่งที่มันแบบให้คนดูแล้วรู้สึกไปกับเรารู้สึกสบายใจรู้สึกวางภาระทุกอย่างอะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเขาจะเป็นงานดีไซน์ตลอดใช่ป่ะคะโปรดักต์ของเขาหลายๆอย่างก็เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยแต่ว่าอันนั้นคือมันเป็นงานดีไซน์ที่มันจะต้องมีเรื่องของฟังก์ชันเข้ามาเป็นเงื่อนไขแต่อันนี้คือเป็นเพียวอาร์ตเลยก็เมย์สามารถปล่อยความเป็นอิสระได้เต็มที่มาลงที่อาร์ตเวิร์กได้เลยค่ะอันนั้นก็เป็นข้อดีที่อยากจะให้เมย์ทำแล้วก็มันก็จะได้เป็นฐานต่อไปให้กับเมย์ด้วยสีสันสดใสและก็รูปทรงน่ารักแบบตัวการ์ตูนนะคะก็คือความโดดเด่นในผลงานเซรามิกของศิลปินสาววัย25ปี
เมย์คนนี้ค่ะก็เริ่มจากความชื่นชอบตัวการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะนำมาสร้างสรรค์บวกกับแรงบันดาลใจเมื่อครั้งไปเรียนรู้กับคุณวสินบุรีสุภานิชวรภาสค่ะศิลปินผู้คร่ำวอร์ดในวงการงานปั้นแล้วก็เซรามิกที่จังหวัดราชบุรีนะคะก็เป็นเวลาถึง1ปีค่ะที่ไปเรียนรู้ก็นับเป็นช่วงเวลาที่ได้ตกผลึกมุมมองการทำงานที่เปิดกว้างแล้วก็หลากหลายนะคะจนสามารถหยิบจับสิ่งรอบตัวมาสร้างสรรค์ใช้ในงานศิลปะของตัวเองได้ค่ะคือตอนเราเรียนอ่ะเรารู้สึกว่างานมันยังมีกรอบของการทำงานเซรามิกอยู่อะค่ะแต่พอได้ไปทำงานกับพี่ติ้วอ่ะพี่ติ้วบอกว่าทำอะไรทำไปเลยอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเรารู้สึกเฮ้ยมันเป็นอิสระในการทำงานในการออกแบบค่ะแล้วพี่ติ้วก็จะช่วยดูอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะคือนอกจากเรื่องเทคนิคแล้วเนี่ยแนวความคิดเนี่ยพี่จะสอนได้บอกว่าเมย์ต้องเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราสมมติพี่พูดกับเมย์เรื่องงานคอนเซปต์งานชิ้นนึงขึ้นมาเนี่ยเราอยากให้เมย์ develop บางสิ่งบางอย่างหรือให้เมย์พูดถึงงานของตัวเองขึ้นมาเนี่ยพี่ก็จะบอกว่าพี่พูดไปแต่ว่านั่นเป็นความรู้สึกของพี่เป็นความคิดของพี่แต่ถ้าเมย์ยังยืนยันในสิ่งที่ตัวเองคิดและสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทำเมย์ก็ต้องทำสิ่งนั้นไปจุดนี้ผมที่มองว่าเป็นสิ่งที่บอกว่าเราพยายามสอนให้เขาว่าท้ายสุดเราต้องมีความมั่นใจและการที่บางครั้งในความมั่นใจของตัวเองเนี่ยมันอาจจะผิดแต่ว่าการที่เราได้เห็นสิ่งที่ผิดพลาดได้เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดแล้วเนี่ยมันจะเป็นแรงที่แข็งแรงที่สามารถก้าวเดินต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคงต่อไปได้เทคนิคที่น่าสนใจนะคะก็คือการใช้วิธีการเขียนลวดลายเซรามิกแบบญี่ปุ่นที่มีลายเส้นละเอียดประณีตค่ะแล้วก็เป็นอิสระต่างจากของไทยนะคะที่ส่วนใหญ่ก็จะได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อทางศาสนาพุทธอย่างผลงานรีแลกชุดนี้ค่ะก็มีทั้งการเขียนลายรูปงูแล้วก็กระต่ายด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของความท้าทายในการสร้างงานเซรามิกนะคะก็คือจะต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่ตอนการปั้นนะคะแล้วก็เข้าเตาเผาซึ่งคนทำเองก็ต้องรอลุ้นเหมือนกันค่ะว่าเข้าเตาเผาไปเนี่ยผลงานที่ออกมาจะสมบูรณ์หรือไม่นะคุณอภิยาซึ่งอันนี้ค่ะก็เป็นเสน่ห์ที่ศิลปินคุณเมย์กมลชนกนะคะก็หลงไหลค่ะมาตั้งแต่ตอนที่เลือกเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วค่ะซึ่งสำหรับนิทรรศการครั้งนี้นะคะถ้าอยากจะไปชมค่ะไปดูกันได้ที่สตูดิโอมิยูอาร์ตซอยสุขุมวิท55นะคะถึงวันที่11ตุลาคมค่ะค่ะทุกอย่างก็ดูจะต้องมีเทคนิคทุกขั้นตอนเหมือนกันใช่ไหมคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการด้วยค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะมาคุยเรื่องราวของแฟชั่นสบายๆกันบ้างนะคะกับคุณเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะพาไปดูเสื้อผ้าลายพิมพ์ที่เป็นลายจุดไปดูว่าทำไมถึงถูกหยิบมาใส่ในช่วงทุกยุคทุกสมัยและมีความเกี่ยวเนื่องยังไงกับราชวงศ์อังกฤษสักครู่ค่ะเรื่องของลวดลายกับเสื้อผ้านั้นก็เป็นของคู่กันเลยนะคะมีบางลายก็อยู่มายาวนานแล้วค่ะถ้านึกถึงลายเมอร์ลีนเนี่ยก็อาจจะนึกถึงกะลาสีเรือลายทางลายจุดนะคะแต่ว่าตอนนี้ลายที่กำลังเป็นกระแสนิยมก็คือลายจุดนั่นเองอาจจะดูเป็นกราฟิกง่ายๆแต่เชื่อไหมคะว่ามีเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยวันนี้คุณเวนิกาชวนคุยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอภิญญาสวัสดีค่ะคุณกฤตฐานและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยใช่แล้วก็ต้องเตรียมตัวแล้ววันนี้กันหน่อยนะคะก็น่าแปลกใจเหมือนกันค่ะว่าเป็นลายจุดเนี่ยแค่ลายกลมๆเอามาเรียงต่อกันก็ดูสวยแบบไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาแล้วแล้วอย่างที่สำคัญเนี่ยที่สาวๆหลายคนน่าจะชอบก็คือใส่แล้วเนี่ยดูน่ารักสดใสแล้วก็ดูอายุน้อยลงด้วยก็อาจจะเป็นเหตุผลที่หลายๆคนเลือกมาใส่กันแล้วอย่างค่ะที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือความเป็นอมตะของลายจุดค่ะที่จะหยิบจับมาใส่เมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีวันตกยุคนะคะแล้วก็ยังสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยด้วยก็น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ลายจุดนั้นยังครองใจใครต่อหลายคนค่ะเป็นอีกภาพประวัติศาสตร์ของราชวงศ์อังกฤษก็ไม่ผิดนักนะคะเมื่อใบหน้าเล็กๆของเจ้าชายน้อยแห่งเคมบริดจ์จอร์จอเล็กซานเดอร์ลุยส์ปรากฏต่อหน้าสาธารณชนชาวอังกฤษและเผยแพร่สู่สายตาคนทั่วโลกเป็นครั้งแรกค่ะแต่นอกจากโอรสพระองค์น้อยแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ละสายตาไม่ได้เลยก็คือชุดเดรสลายจุดสีขาวค่ะที่เคทมิดเลตันดัชเชสออฟเคมบริดจ์เลือกสวมใส่ขณะอุ้มพระโอรสออกจากโรงพยาบาลค่ะอาจจะสงสัยว่าชุดเดรสแค่ตัวเดียวพิเศษยังไงนะคะก็ต้องย้อนไปเมื่อ31ปีที่แล้วค่ะที่กำลังชมอยู่ตอนนี้ก็คือเดือนมิถุนายนปี1982ค่ะที่เจ้าหญิงไดอาน่ามีพระประสูติการเจ้าชายวิลเลียม
ซึ่งชุดที่ Lady Diana ใส่นะคะเมื่อปรากฏตัวพร้อมโอรสพระองค์น้อยต่อหน้าสื่อครั้งแรกเนี่ยก็บังเอิญเป็นชุดลายจุดเหมือนกันคล้ายกันมากใช่ค่ะเรื่องนี้ก็เลยทำให้สื่ออังกฤษเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่เคท มิดเดิลตันเนี่ยเลือกใส่ชุดที่คล้ายๆกับ Lady Diana เลยก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์แสดงความระลึกถึงแล้วก็แสดงความเคารพต่อพระมารดาของเจ้าชายวิลเลียมที่สิ้นพระชนจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ16ปีที่แล้วนะคะซึ่งถ้าหากย้อนดูแล้วเนี่ยชุดลายจุดก็เป็นอีกลายที่เจ้าหญิง Diana เนี่ยทรงโปรดมากก็มีภาพมาให้ชมกันว่ามีทั้งลายจุดสีขาวลายจุดที่เป็นสีสันต่างๆเป็นกราฟิกที่สวยงามมากทีเดียวค่ะค่ะความน่าสนใจไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่นี้เท่านั้นนะคะเพราะถึงแม้จะเป็นลายจุดเหมือนกันค่ะแต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่ไม่น้อยเลยนะคะตั้งแต่รูปทรงชุดของ Duchess of Cambridge ค่ะที่ดูกล้าจะเปิดเผยพระครรภ์มากกว่าต่างจากชุดลายจุดตัวโครงแบบยุค80ของเจ้าหญิงไดอาน่านะคะอีกอย่างก็คือความพิเศษหรือว่าคุณสมบัติของลายจุดค่ะที่ทำให้ชุดตัวนั้นดูสดใสอ่อนเยาว์แบบเด็กซึ่งการที่เธอเลือกใส่ชุดลายนี้ในวันสำคัญอีกวันของราชวงศ์อังกฤษนั้นก็ช่วยลดบรรยากาศความเป็นพิธีการลงไปได้มากพอสมควรทีเดียวนะคะซึ่งอังกฤษเขาก็มีเปรียบเทียบกันหน้าต่างหนึ่งเป็นปัจจุบันแล้วก็หน้าต่างหนึ่งคือเป็น31ปีที่แล้วค่ะมองดูทางด้านซ้ายเนี่ยเห็นใบหน้าเปื้อนยิ้มต้อนรับสื่อและประชาชนชาวอังกฤษของเจ้าชายวิลเลียมแล้วก็เคท มิดเดิลตันเนี่ยสื่ออังกฤษก็รายงานว่าบรรยากาศนั้นแตกต่างจาก31ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงนะคะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเจ้าหญิงไดอาน่าทรงมีพระอารมณ์อ่อนไหวมากถึงกับหลั่งน้ำตากลางต่อหน้าสื่อเลยทีเดียวนะแต่ถ้ามาดูค่ะเคทกับเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยคือบรรยากาศจะดูสดใสดูสบายสบายด้วยซ้ำอีกอย่างนึงที่สังเกตได้ก็คือการแต่งตัวค่ะของเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยที่จะเป็นแค่เสื้อเชิ้ตสีฟ้าตัวเดียวเท่านั้นเองแต่ต่างจากพระราชบิดาของพระองค์ก็คือเจ้าฟ้าชายชาลส์ใช่ไหมคะที่จะมาเป็นชุดสูทผูกเล็กไทเต็มยศแบบนี้ค่ะแล้วระหว่างที่ให้สัมภาษณ์ค่ะเคทกับวิลเลียมเขาก็แลกเปลี่ยนมุกตลกกันด้วยนะอย่างเคทเองเนี่ยก็แซวเจ้าชายวิลเลียมว่าเขาเนี่ยเป็นคนเปลี่ยนผ้าอ้อมผืนแรกให้ลูกชายแล้วก็ชายวิลเลียมเนี่ยก็แซวเอาไว้ตลกมากแล้วคือดีใจมากที่เห็นลูกชายของตัวเองเนี่ยมีผมบนศีรษะมากกว่าตัวพ่อเสียอีกแซวตัวเองอีกนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยก็เลยบอกได้ว่าการเลือกใส่เสื้อผ้าลายจุดรวมถึงเสื้อผ้าของเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยก็ทำให้ความเป็นเชื้อพระวงศ์หรือว่าความเป็นรอยัลแฟมิลี่นั้นเข้ามาใกล้ชิดกับคนทั่วไปมากขึ้นแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของเคท มิดเดิลตันด้วยนะคะที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้หญิงอีกคนที่แต่งตัวเรียบง่ายแต่ว่าดูดีค่ะค่ะแน่นอนว่านี่ก็เป็นอีกครั้งที่การแต่งตัวของเธอนะคะส่งอิทธิพลต่อสาวๆในประเทศเพราะว่าทำให้ลายจุดนั้นกลายเป็นลายยอดฮิตค่ะก็มีรายงานจากสื่อของอังกฤษอย่าง The Daily Mail นะคะว่าชุดเดรสลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยที่เป็นเดรสสีฟ้าจุดขาวนะคะขายหมดเกลี้ยงบนเว็บไซต์ josh.com ค่ะซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ขายเสื้อผ้าของอังกฤษนะคะแล้วก็พบว่าคำที่ถูกค้นหามากที่สุดเนี่ยก็คือคำว่าโพเก้าดอทหรือว่าแปลเป็นไทยว่าลายจุดนั่นเองขณะที่ห้างแอสด้าในประเทศอังกฤษค่ะก็มีรายงานว่าเสื้อผ้าลายจุดหลายประเภทเนี่ยทำยอดขายได้สูงขึ้นอย่างน่าตกใจนะคะไม่ว่าจะเป็นกางเกงขาสั้นเสื้อชิฟฟ่อนกระโปรงเสื้อคลุมบิกินี่จนถึงรองเท้าส้นเตี้ยแนวบัลเล่ค่ะพื้นฐานของวัฒนธรรมอังกฤษเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่มีความคอนเซอร์เวทีฟหรือความอนุรักษ์นิยมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งตัวของคนราชวงศ์อังกฤษเองเนี่ยก็ต้องสื่อสารถึงความอนุรักษ์นิยมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกลายจุดมาเนี่ยก็คิดว่าอันแรกเนี่ยก็คืออาจจะเป็นลายที่มีความร่วมสมัยตลอดเวลาในขณะเดียวกันมันไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปจุดใหญ่จุดเล็กเนี่ยดูเสมือนเป็นลายหนึ่งที่ชนชาติคนอังกฤษนิยมกันเป็นตลอดจะก็ว่าได้เพราะฉะนั้นมันจะว่าเชยก็เชยจะว่าไม่เชยก็ไม่เชยเจ้าหญิงเคทซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่ชุดนี้เท่านั้นชุดถ้าเราสังเกตลายเส้นของลายของเส้นเสื้อของเจ้าหญิงเคทเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นลายที่ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นกราฟิกตลอดเวลาท่านเป็นคนที่ชอบอะไรที่ตรงๆง่ายๆสื่อสารถึงความสมัยใหม่แล้วก็ที่สำคัญดูเข้าถึงง่าย approachable นะครับดูไม่แตกต่างจากผู้หญิงทั่วๆไปเท่าไหร่นะตอนนี้มาถามคุณอภิญญาคุณกฤตฐากันดีกว่าว่าพวกคุณ2คนเนี่ยอาจจะคุ้นลายจุดจากดารานักแสดงภาพยนตร์หรือว่าสิ่งของรอบตัวอะไรบ้างแน่นอนขวัญใจดิฉันเองมาริลินมอนโรค่ะต่อไปนี้นะคะจะหาเซิร์ชชุดว่ายน้ำหรืออะไรต่างๆเนี่ยคนขายก็ยังลงว่าชุดว่ายน้ำลายจุดสไตล์มาริลินมอนโรดูจากคนนี้นี่แหละภาพประทับใจมากค่ะคนที่ฉันนึกถึงของเล่นนะอย่างพวกลูกบอลพลาสติกอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็จะมีแบบลายจุดเนาะเราก็อยากจะได้แล้วก็นอกจากนั้นพวกกล่องใส่ของกระจุกกระจิกก็มีลายจุดคือผู้หญิงก็จะชอบไปซื้อมากคุณนี่เป็นเด็กสูงเด็กแม่เด็กแม่เพราะว่าลายจุดก็มาจะถูกเชื่อมโยงกับของเล่นเด็กใช่ไหมหรือว่าอย่างของคุณอภิญญาก็คือในยุค50ที่มาริลินมอนโรเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
ิงน่ะยุคนั้นก็เรียกว่าเป็นยุคของลายจุดเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าลายจุดค่ะก็พอจะบอกได้ว่าเป็นลายที่ไม่ได้หายไปไหนนะคะความนิยมนั้นจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับยุคสมัยค่ะ Natalie Portman loves them หากย้อนไปในช่วงที่อุตสาหกรรมการพิมพ์ยังไม่ก้าวหน้าเท่าปัจจุบันนะคะลายจุดเคยเป็นลวดลายที่ไม่น่ามองค่ะแล้วก็จะไม่นำมาพิมพ์บนเสื้อผ้าเลยเนื่องจากเทคโนโลยีการพิมพ์ยังไม่ดีมากค่ะทำให้ลายจุดที่พิมพ์ออกมานั้นน่ะดูไม่เท่ากันเรียงตัวไม่เป็นระเบียบหรือว่าดูไม่เป็นวงกลมเลยด้วยซ้ำนะคะคือจะดูไปเนี่ยคล้ายกับผิวหนังที่ติดเชื้อเป็นจุดจ้ำๆซะมากกว่าเขาก็เลยไม่เอามาพิมพ์กันจนกระทั่งมีการพัฒนาการพิมพ์ลายด้วยการใช้โรลเลอร์หรือว่าหัวพิมพ์แบบลูกกลิ้งในกลางศตวรรษที่18ค่ะก็พอมาถึงศตวรรษที่20ก็มีการใช้เครื่องจักรแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆมากขึ้นก็เลยทำให้ลายจุดเนี่ยเริ่มได้รับความนิยมนำมาใช้บนเสื้อผ้าจนกลายเป็นอีกหนึ่งลายคลาสสิกค่ะซึ่งลายจุดก็แฝงตัวแล้วก็วนเวียนอยู่ในวัฒนธรรมสื่อบันเทิงหลากหลายประเภทนะคะในภาพยนตร์การ์ตูนค่ะก็มีตัวละครขวัญใจเด็กๆหลายคนที่ดิฉันเชื่อเลยก็คือมินนี่เมาส์ที่จะใส่กระโปรงสีแดงลายจุดสีขาวแบบนี้ค่ะในช่วง1920ค่ะน่ารักเชียวหรือว่าการ์ตูนอีกเรื่องนึงนะคะที่ก็ถูกนำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ด้วยก็คือ101ดัลเมเชียนที่สะท้อนความบ้าคลั่งลายจุดสีดำบนพื้นขาวของตัวร้ายอย่างคูเอร่าดูวิลนะคะที่สะสมเสื้อใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เลยไปตามล่าน้องหมาลายจุดหรือว่าภาพยนตร์อีกเรื่องค่ะก็คือ Pretty Woman นะคะที่นำแสดงโดยดาราสาวจูเลียโรเบิร์ตส์ค่ะที่เรื่องนี้เนี่ยรับบทบาทเป็นโสเภณีซึ่งมีฉากนึงค่ะที่เธอเนี่ยลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองเป็นหญิงสาวมีระดับใช่ไหมคะด้วยการเลือกใส่ชุดสีน้ำตาลจุดขาวอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ค่ะซึ่งเธอเนี่ยทำให้คู่สีนี้นะคะน้ำตาลขาวเนี่ยได้รับความนิยมไปพักนึงเลยทีเดียวด้วยซึ่งนอกจากความสดใสแล้วนะคะลายจุดก็ยังมีความเป็นทางการได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อได้สตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐยุค40อย่างเอเลนอร์รูสเวลล์นะคะใส่ชุดลายจุดในทำเนียบขาวด้วยและถ้าพูดถึงลายจุดค่ะเชื่อว่าสาวๆหลายคนที่คุณอภิยาพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องคิดถึงชุดว่ายน้ำบิกินี่ใช่ไหมคะซึ่งคนที่ทำให้ลายจุดบนชุดว่ายน้ำได้รับความนิยมเป็นคนแรกๆก็คือชิลลี่วิลเลียมส์ค่ะที่โด่งดังจากการเป็นพินอัพเกิลส์หรือว่าคือพินอัพเกิลส์เนี่ยก็คือรูปวาดของสาวๆที่ดูเซ็กซี่ดูซ่ากะกันใช่ไหมที่ทหารหนุ่มเขาเอาไปแปะไว้บนฝาผนังที่บ้านใช่ค่ะเพราะอยู่ในกองทัพไม่สามารถออกมาเจอสาวๆได้ก็ถือว่าเป็นภาพขวัญกำลังใจค่ะซึ่งต่อมานะคะลายจุดก็ถูกนำไปออกแบบเป็นบิกินี่ด้วยซึ่งบิกินี่ก็จะแตกต่างจากชุดว่ายน้ำที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือชุดว่ายน้ำที่เราเห็นตอนนี้จะสูงขึ้นมาปิดสะดือเลยส่วนบิกินี่ใช่ค่ะส่วนบิกินี่ก็จะโชว์หน้าท้องของผู้หญิงมากขึ้นหรือว่ามาดูที่วงการดนตรีกันบ้างไม่น่าเชื่อนะคะว่ามีนักร้องเนี่ยที่แต่งเพลงกับลายจุดโดยเฉพาะด้วยอย่างเช่นเพลง Polka Dots and Moonbeams ค่ะของ Frank Sinatra แล้วก็เพลงสำหรับเด็กอย่าง Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini ของนักร้องหนุ่มขวัญใจวัยรุ่นยุคนั้นก็คือ Brian Highland ค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบก็เหมือน Justin Bieber ในปัจจุบันนี่แหละไปฟังเสียงเพลงเขากันสักนิดนึงนะคะว่าเพลงนี้นั้นจะน่ารักขนาดไหนค่ะแต่สำหรับที่มาของชื่อโพลกาดอทหรือว่าที่แปลเป็นภาษาไทยว่าลายจุดนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงว่ามาจากแนวการเต้นโพลกาแดนซ์ที่เรากำลังชมอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นการเต้นของชาวโบฮีเมียแล้วก็ชาวเช็กในทวีปยุโรปนะคะที่แพร่เข้ามาในทวีปอเมริกาจนได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 1840 ถึง 1890จนถึงกับมีการตั้งคลับโพลกานะคะที่ให้คนที่สนใจหรือว่าอยากเต้นรำจังหวะนี้เนี่ยมาเต้นที่นี่ได้โดยเฉพาะค่ะซึ่งอิทธิพลจากโพลกาแดนซ์นี่เองนะคะที่ไปทำให้คำว่าโพลกาเนี่ยเป็นคำที่ฮิตมากโดยเฉพาะคนอังกฤษที่ชื่นชอบจังหวะการเต้นประเภทนี้ คือไออาเนี่ยก็ขอให้มีคำว่าโพลกาเอาไว้ในของทุกๆอย่างก็จะได้รับ ความนิยมแล้วนั่นเองนะคะก็มีบนลายพิมพ์ตั้งแต่หมวกถุงเท้าผ้าม่านก่อนจะเอามาเป็นลายบนเสื้อผ้าอย่างทุกวันนี้ค่ะ และแน่นอนว่าลายจุดก็เข้ามาในแฟชั่นบ้านเราด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงกันสักนิดนึงนะคะว่าตลาดเสื้อผ้าเมืองไทยตอนนี้เนี่ยลายจุดได้รับความนิยมมากขนาดไหนคะเหมือนมันกำลังเทรนอย่างนี้เราก็เหมือนแบบทำให้เราอยากไปซื้อเพิ่มมากขึ้นลายจุดใหม่ๆอะไรเงี้ยบางทีก็แบบเป็นลายสก๊อตดูแบบเด็กๆขึ้นอะไรเงี้ยใสๆอะไรเงี้ยพี่พอมาแล้วมันทำทั้งกางเกงทั้งเสื้อทั้งกระโปรงค่ะทั้งสั้นทั้งยาวค่ะก็แสดงว่าตลาดเนี้ยต้องการพอสมควรเพราะว่าตัดต้นไหนออกมาลายจุดมันก็ขายได้ทุกแบบเด็กๆก็ใส่ขาสั้นผู้ใหญ่ก็ใส่ขาห้าส่วนอะไรประมาณนี้ก็เลยใส่ได้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กอะค่ะ
ก็เลยมันก็เลยขายได้ทุกกลุ่มของลูกค้าในมุมมองของดีไซเนอร์ค่ะก็มีหลายคนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากลายจุดด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังค่ะว่าในการออกแบบลายจุดนั้นจุดขนาดเล็กใหญ่รวมถึงการเลือกคู่สีนั้นเขามีการออกแบบยังไงบ้างค่ะจุดเล็กๆก็จะสุภาพกว่าจุดใหญ่ๆนะเพราะจุดใหญ่ๆก็จะดูความเป็นพิธีการมันก็จะลดน้อยลงไปนะครับส่วนใหญ่จริงๆจุดมันก็มีได้ตั้งแต่จุดใหญ่ขนาดเริ่มลงมาจนถึงจุดละเอียดก็แล้วแต่ว่าจุดที่มันดูป๊อปหน่อยดูโมเดิร์นหน่อยก็จะเป็นจุดไซส์กลางๆที่ใช้ง่ายดูเท่าไหร่ก็ร่วมสมัยจุดเล็กๆเนี่ยถ้าสีมันคลึมๆบางทีอาจจะดูว่ามันดูแก่ก็เป็นไปได้ก็ขึ้นอยู่กับที่คู่สีถ้าแต่งวินเทจก็คือเลือกเป็นโทนน้ำตาลเข้มอะไรประมาณนี้มันก็จะมีหลายแบบผ้าเราทำหลายตัวเป็นขาสั้นก็ได้ก็น่ารักแต่ถ้าแต่งเปรี้ยวเป็นแดงหรือดำอย่างเงี้ยก็สวยเป็นสกอตก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกสีใช่อยู่ที่เราว่าเราจะไปแมทกับประมาณไหนอะไรแบบนี้อยู่ที่งานด้วยว่าเราจะไปงานอะไรใครจะคิดนะคะว่าลายจุดกลมๆเล็กๆแค่นี้เนี่ยจะมีเรื่องราวมากมายซะเหลือเกินค่ะก็น่าสนใจว่าลายต่างๆเนี่ยที่คุณอภิญญาเกริ่นไปเมื่อตอนแรกไม่ว่าจะเป็นลายจุดลายทางลายปริ้นต่างๆหรือว่าลายเสือเนี่ยก็ยังคงจะวนเวียนอยู่ในแวดวงแฟชั่นเสมอนะคะอีกอย่างนึงที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงก็คือลายจุดเนี่ยเข้าไปในวงการที่แสนจะมาดแมนอย่างวงการกีฬาด้วยเหมือนกันนะคะก็คือในรายการจักรยานขนาดรายการปั่นจักรยานรายการใหญ่รายการนึงเนี่ยก็คือ Tour de France ด้วยเหมือนกันดิฉันเริ่มงงแล้วก็คือมีการออกแบบเสื้อผ้าให้ผู้ชนะเนี่ยเป็นลายจุดสีแดงบนพื้นขาวนะคะก็คือนอกจากนักกีฬาจะดูแมนแล้วเนี่ยใส่ชุดนี้ไปสำหรับผู้ชนะแล้วนะก็อาจจะดูแบบน่ารักขึ้นมาด้วยก็คือเป็นทั้งธรรมะทะแมงได้ด้วยนะสำหรับลายนี้คือมันอยู่ที่วิธีการแต่งด้วยใช่ไหมคุณเวนิกานะคะแต่ว่าลายจุดนี้ก็เลือกจุดเล็กจุดใหญ่ได้เหมือนกันใช่ไหมสำหรับผู้สวมใส่ให้เหมาะใช่ค่ะคือบางคนเนี่ยที่ชอบแฟชั่นก็อาจจะไม่ค่อยแคร์เรื่องขนาดจุดสักเท่าไหร่แต่ก็มีทริคเล็กๆน้อยๆก็คือคนตัวเล็กเนี่ยก็เลือกจุดใหญ่ได้หรือว่าคนตัวใหญ่เนี่ยอาจจะต้องเลือกจุดที่เล็กลงมาสักนิดนึงค่ะอาค่ะก็มีติดตู้เสื้อผ้าไว้นะคะเก๋ๆใส่ได้ทุกสถานการณ์สำหรับรายจุดนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมพวกเรานะคะ027902625-7ค่ะอีเมล @club@thaipbs.or.th นะคะหน้าเพจ Facebook ของเราพิมพ์คำว่าไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะวันนี้นะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Nervous as she could be She was afraid to come out of the locker She was afraid that somebody would see 2, 3, 4 Tell the people what she wore It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini That she wore for the first time todayStick around, we'll tell you more. She was afraid.